ผลิตชีวพันธุ์ไส้เดือนฝอยกำจัดแมลงสำหรับกลุ่มเกษตรกรใช้ร่วมกันมีพื้นที่6ตารางเมตรโครงสร้างเป็นแบบน็อกดาวน์ประกอบด้วย17รายการดังนี้1พื้นโรงผลิตวัสดุที่ใช้โครงเหล็กกล่อง 1.5 คูณ 1.5 นิ้วซ้อน2ชั้นพ่นสีขาวปูแผ่นไม้อัดยาง20มิลลิเมตรกรุด้วยฟอร์เมก้าขาวเงา 2. โครงเหล็กดามกลางวัสดุที่ใช้โครงเหล็กกล่อง 1 คูณ 2 นิ้วพ่นสีขาว 3. คานหลังหน้าวัสดุที่ใช้โครงเหล็กกล่อง 1 คูณ 2 นิ้วพ่นสีขาว 4. คานซ้ายขวาวัสดุที่ใช้โครงเหล็กกล่อง 1 คูณ 2 นิ้วพ่นสีขาว 5. คานกลางซ้ายขวาวัสดุที่ใช้โครงเหล็กกล่อง 1 คูณ 2 นิ้วพ่นสีขาว 6. ผนังด้านซ้ายวัสดุที่ใช้แผ่นสมาร์ทบอร์ดความหนา6มิลลิเมตรและแผ่นโพลีคาร์บอเนตสีใสหนา6มิลลิเมตร 7. ผนังด้านขวาวัสดุที่ใช้แผ่นสมาร์ทบอร์ดความหนา6มิลลิเมตรและแผ่นโพลีคาร์บอเนตสีใสหนา6มิลลิเมตร 8. ผนังด้านหน้าวัสดุที่ใช้แผ่นสมาร์ทบอร์ดความหนา6มิลลิเมตรและแผ่นโพลีคาร์บอเนตสีใสหนา6มิลลิเมตร 9. ผนังด้านหลังวัสดุที่ใช้แผ่นสมาร์ทบอร์ดความหนา6มิลลิเมตรและแผ่นโพลีคาร์บอเนตสีใส 10. โครงหลังคาและผนังด้านบนวัสดุที่ใช้แผ่นโพลีคาร์บอเนตสีใสความหนา6มิลลิเมตร 11. ประตู PVC พร้อมวงกบวัสดุที่ใช้ PVC สีขาวพร้อมกรอบไม้พ่นสีขาวมือจับลูกบิดบานพับ3ตัวต่อชุด 12. ชั้นวางวัสดุที่ใช้บล็อกบอร์ดหนา15มิลลิเมตรกรุฟอร์เมก้าสีขาวเงาขอบทำสีพ่นขาว 13. สีวัสดุที่ใช้สีพ่นอุตสาหกรรมสีขาว 14. พัดลมระบายอากาศวัสดุที่ใช้ชนิดติดผนัง 15. กรอบมุ้งกันแมลงติดตั้งที่ช่องพัดลมระบายอากาศวัสดุที่ใช้กรอบไม้ติดด้วยมุ้งลวด2ชั้น 16. ระบบไฟวัสดุที่ใช้หลอด LED แบบยาวสวิตช์ปลั๊ก 17. กล่องเก็บอุปกรณ์วัสดุที่ใช้แผ่นบล็อกบอร์ดความหนา15มิลลิเมตรประกอบเป็นกล่องพ่นสีขาวพร้อมล้อเลื่อนโครงสร้างแบบน็อกดาวน์สามารถขนย้ายได้สะดวกด้วยรถกระบะตอนเดียวนำไปประกอบได้ด้วยตนเองโดยเริ่มจากวางพื้นแล้วตั้งโครงเสา12ชุดติดตั้งคานและวงกบประตูติดตั้งผนังและมีพัดลมระบายอากาศและมุ้งกันแมลงติดตั้งผนังบนประตูและวางชั้นใช้เวลาในการติดตั้งไม่เกิน3ชั่วโมงราคาประมาณ 50,000 บาทต่อโรงโรงผลิตเป็นพื้นที่สะอาดที่เป็นสัดส่วนสามารถลดการปนเปื้อนจากจุลินทรีย์แมลงและไข่แมลงได้โดยใช้วิธีกำจัดด้วยการรมสารระเหยประกอบด้วยฟอร์มาลีน10มิลลิลิตรด่างทับทิม10กรัมเป็นเวลา2วันกระบวนการเพาะเลี้ยงไส้เดือนฝอยกำจัดแมลงในโรงผลิตวัสดุและอุปกรณ์การผลิตไส้เดือนฝอยประกอบด้วยชุดนึ่งฆ่าเชื้ออาหารภาชนะคลุกอาหารภาชนะพ่นแอลกอฮอล์ 70%ภาชนะผสมอาหารผ้าสะอาดกระบอกพร้อมเข็มฉีดยาถุงมุ้งกันแมลงถุงเพาะกล้องขยายที่เย็บกระดาษและกรรไกรวัสดุและอุปกรณ์ในการทำอาหารเพาะเลี้ยงประกอบด้วยฟองน้ำตัดขนาด 1 คูณ 1 เซนติเมตรภาชนะผสมอาหารไข่ไก่เบอร์04ฟอง
น้ำสะอาด260มิลลิลิตรน้ำมันหมู130มิลลิลิตรซ่อมผสมอาหารและถุงทนร้อนชนิดหนาขนาด15คูณ22เซนติเมตรขั้นตอนที่1การเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงนำไข่ไก่เบอร์04ฟองตอกลงในภาชนะที่เตรียมไว้จากนั้นเทน้ำสะอาดและน้ำมันหมูลงไปในภาชนะตีกวนส่วนประกอบของอาหารให้เป็นเนื้อเดียวกันขั้นตอนที่2การคลุกอาหารและบรรจุภาชนะเทอาหารเพาะเลี้ยงลงในภาชนะที่บรรจุฟองน้ำจากนั้นคลุกอาหารให้ทั่วนำอาหารใส่ถุงเพาะจำนวน20ถุงแบ่งเท่าๆกันจัดทรงถุงให้เป็นรูปทรงสามเหลี่ยมพับปากถุง2ทบแล้วเย็บด้วยที่เย็บกระดาษขั้นตอนที่3การนึ่งฆ่าเชื้อภาชนะบรรจุอาหารเตรียมหม้อนึ่งเติมน้ำในหม้อ 2.5 ลิตรนำตะแกรงรองใส่ลงไปนำถุงขนาด24คูณ36นิ้วตัดมุมก้นถุงทั้ง2ด้านแล้วนำถุงอาหารใส่ลงในหม้อนึ่งปิดฝาและตั้งบนเตาไฟฟ้านึ่งฆ่าเชื้ออาหาร1ชั่วโมงจากนั้นปล่อยให้เย็นในหม้อนึ่ง30นาทีและนำออกมาตั้งวางให้เย็นภายนอกขั้นตอนที่4การใส่หัวเชื้อไส้เดือนฝอยใช้แอลกอฮอล์ 70%พ่นบนผ้าสะอาดเช็ดถุงเพาะให้ทั่วจากนั้นใช้กรรไกรคลิปสันเหลี่ยมถุงด้านบนประมาณ1เซนติเมตรพร้อมจัดทรงถุงใช้เข็มฉีดยาเบอร์18และกระบอกฉีดขนาด20มิลลิลิตรดูดหัวเชื้อจากถุงครั้งเดียวหมดแล้วนำหัวเชื้อไปใส่ในถุงอาหาร1มิลลิลิตรต่อถุงขั้นตอนที่5บ่มเพาะเป็นเวลา7วันในโรงผลิตโดยใส่ในถุงมุ้งกันแมลงหวี่หรือแมลงวันจะได้เชื้อสดพร้อมใช้15ล้านตัวต่อถุงเพาะการวางแผนการผลิต1โรงผลิตสามารถวางได้600ถุงหากใช้แรงงาน1คนจะผลิตได้10ครั้งต่อวันซึ่งจะได้200ถุงต่อวันเมื่อผลิต3วันก็จะได้600ถุงซึ่งการผลิตจะผลิต3วันเว้น4วันเมื่อได้ชุดที่1ครบ7วันสามารถนำไปใช้ได้200ถุงต่อพื้นที่10ไร่การผลิต3วันต่อเนื่องเว้น4วันจะได้ไส้เดือนฝอย 2,400 ถุงใช้กำจัดแมลงศัตรูผักครอบคลุมพื้นที่30ไร่สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอแบบโครงสร้างโรงผลิตไส้เดือนฝอยได้ที่หน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรสำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพหมายเลขโทรศัพท์02-940-7432